สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วก็ตามแต่ในทางกลับกันนะคะที่โรงพยาบาลบางสะพานซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ภายในรอบอาคารของโรงพยาบาลเต็มพื้นที่ถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงมาประมาณ 80-100 เซนติเมตรก็ตามแต่ทางโรงพยาบาลก็ยังไม่สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้เนื่องจากห้องตรวจโรคทั่วไปถูกน้ำท่วมขังต้องนำเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนย้ายขึ้นไปไว้ที่สูงทั้งห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินห้องทำคลอดห้องเอ็กซเรย์และอาคารเก็บเวชภัณฑ์บางส่วนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพานต้องช่วยกันขนย้ายผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์รายหนึ่งนะคะที่โรงพยาบาลไม่สามารถทำคลอดได้เนื่องจากห้องคลอดยังไม่สามารถให้บริการได้จึงต้องช่วยกันนำลงเรือท้องแบนของเจ้าหน้าที่ทหารไปขึ้นที่รถโรงพยาบาลและส่งไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อทำการรักษาต่อไปขณะที่แพทย์พยาบาลที่อาศัยอยู่ตามอาคารบ้านพักภายในโรงพยาบาลบางสะพานทางทหารกองบิน5ก็ต้องนำเรือท้องแบนไปรับเข้ามาดูแลคนไข้เป็นระยะค่ะขณะที่ทางด้านของนายเชิดชายชยวัฒโธผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานก็บอกว่าถึงแม้ระดับน้ำบางส่วนจะลดลงแต่ขณะนี้ทั้งผู้ป่วยและญาติตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกว่า200คนซึ่งอยู่ที่อาคารตึกชั้น6ที่ย้ายขึ้นไปเมื่อเย็นวันนี้กำลังเจอปัญหาน้ำสะอาดที่ถูกส่งขึ้นภายในอาคารจะหมดลงภายในเวลาก่อนเที่ยงวันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาไม่มีน้ำใช้อาจต้องมีการอพยพผู้ป่วยจำนวน123คนออกจากโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานบอกว่าขณะนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปั๊มของอาคารชั้น6และพบว่าน้ำได้ไหลเข้าไปในระบบปั๊มทำให้ได้รับความเสียหายโดยตอนนี้ต้องนำเครื่องสูบน้ำดำเนินการเอาน้ำออกมาโดยต้องใช้วิธีการอบแห้งอุปกรณ์ปั๊มและล้างเบาะพักน้ำซึ่งต้องใช้ระยะเวลา1วันซึ่งไม่น่าจะทันค่ะส่วนวิธีที่2ที่เตรียมไว้ก็คือประสานกับทางการประปาส่วนภูมิภาคและรถดับเพลิงนะคะเพื่อบรรทุกน้ำสะอาดเข้ามาเติมเพื่ออัดแรงดันน้ำขึ้นไปพักไว้ด้านบนอย่างน้อยก็ต้องใช้น้ำประมาณ50คิวซึ่งหากวิธีนี้ได้ผลก็จะไม่ต้องอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลขั้นตอนทั้งหมดก็จะตัดสินใจกันในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็คาดว่าจะต้องเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้ด้วยอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการติดตั้งปั๊มสูบน้ำ 50,000 ลิตรต่อวินาทีและขนาด 2,500 ลิตรต่อวินาทีเพื่อสูบน้ำออกจากโรงพยาบาลบางสะพานระบายลงด้านรางระบายน้ำต่อเนื่องค่ะรวมทั้งปั๊มสูบน้ำขนาดต่างๆอีกหลายตัวก็คาดว่าหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มหรือว่าฝนตกลงมาอีกนะคะวันนี้ในโรงพยาบาลบางสะพานน้ำก็จะแห้งและกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ